เริ่มแล้วสำหรับการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลก2023โดยอุเทนกู้เขียวนะครับประเดิมสนามเก็บชัยชนะรวดเลยครับฉลุยรอบ16คนชายเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลก2023เปิดฉากแข่งขันกันเป็นวันแรกที่สนามโดมลานหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเริ่มที่ประเภทชายเดี่ยวนะครับอุเทนกู้เขียวนักเทคบอลทีมชาติไทยลงแข่งขันในกลุ่ม Fเกมแรกเอาชนะคิริลเซมสกอฟจากรัสเซีย2-0เซตส่วนเกมที่2อุเทนเอาชนะอาเดรียนอูก้าจากโคโซโว2-0เซตเช่นกันรวมเก็บชัยชนะได้2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายได้สำเร็จและต่อมาในรอบ32คนสุดท้ายนะครับอุเทนก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะอับดัลลาฮาเต็มอัลรูไบจากอิรักไปแบบขาดลอย2-0เซตผ่านเข้ารอบไปเจอกับอาปอจอร์จิดิกมือหนึ่งของโลกชาวโรมาเนียในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในวันนี้ยังมีการแข่งขันในรอบหญิงเดี่ยวและหญิงคู่นะครับมันกันแน่นอนครับสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กซ์นะครับเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจอย่างมากนะครับกีฬาเทคบอลจะคล้ายๆบางคนบอกเอ๊ะเหมือนเอาโต๊ะปิงปองมาผสมกับตะกร้อหรือเปล่าแล้วก็ใช้ลูกบอลแบบเนี้ยก็ระหว่างแข่งขันก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันอ่ะนะคะครับน่าลุ้นทีเดียวมาร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจให้ทีมนักกีฬาไทยกันนะครับโมโนแม็กซ์ครับ